ยายหนิงแม่ชมพู่อรยาหลังลงภาพนอนสมล่าสุดอัดคลิปบอกเล่าถึงอาการป่วยหลังจากที่แฟนคลับของยายหนิงยูทูบเบอร์คนดังคุณแม่ของนางเอกสาวชมพู่อรยาเป็นคุณยายของหลานๆไซฟ้าพายุและน้องเกลได้โพสต์ภาพนอนสมและก็มีคูลเจลลดไข้พร้อมทั้งเขียนบอกเล่าเอาไว้ว่าหมดสภาพตกบ่ายไข้ขึ้นทำเอาหลายคนนั้นเข้ามาแสดงความห่วงใยคุณยายกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะล่าสุดยายหนิงนั้นก็ได้อัดคลิปบอกเล่าถึงอาการป่วยโดยบอกว่าตนนั้นติดโควิดครั้งแรกจากการระบาดในรอบ5ปีที่ผ่านมาพร้อมเล่าถึงอาการที่มีทั้งตัวร้อนไข้ขึ้นสูงมีอาการไอเรียกได้ว่ามาครบแล้วก็มาเต็มสุดๆและในวันนี้ยายหนิงนั้นได้ลงภาพของการเข้าสวนหลังบ้านได้เดินดูแปลงผักและได้แจ้งว่าตนเองนั้นอาการดีขึ้นตามลำดับเดินออกมาทำสวนได้แล้วมาตามสัญญาค่ะยายขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณ FC ทุกคนที่เป็นห่วงยายแฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามากดไลค์ให้กับคุณยายกันยกใหญ่เลยแหละค่ะแล้วก็อวยพรให้ยายหนิงนั้นสุขภาพแข็งแรงหายป่วยไวแค่เห็นภาพคุณยายนั้นออกมาทำสวนได้อย่างทะมัดทะแมงเนี่ยก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยถึงกับใจฟูแล้วล่ะค่ะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ